ขอพักเรื่องคิดเครียดขอขั้นอารมณ์ด้วยโมเมนต์ดีๆจากผู้คนสักนิดได้ไหมครับเติมพลังให้กับทุกคนมาดูโมเมนต์ดีๆกันบ้างดูโมเมนต์ดีๆที่จะทำให้ชีวิตรู้สึกดีดีหรือเปล่ารู้สึกว่าโลกใบนี้มีอะไรที่เป็นความสวยความงามที่เป็นความดีงามให้หยิบฉวยให้จับต้องได้ไม่ใช่มีแต่ตีรันฟันแทงหรือรบราฆ่าฟันกันอย่างเดียวถูกต้องต่อไปนี้คือโมเมนต์ดีๆจากครูแหม่มสอนซอเอางี้ครับเอางี้ครับผมก็เพิ่งรู้นะว่าในประเทศอังกฤษมีชมรมดนตรีไทยด้วยนะใช่แล้วสอนเด็กๆทั้งเด็กไทยเด็กฝรั่งในอังกฤษเล่นดนตรีไทยใช่ค่ะทีนี้ที่ผมรู้สึกอึ้งแล้วก็ทึ่งเลยปรากฏว่าครูสอนซอค่ะซอก็คือเครื่องสายเครื่องดนตรีไทยใช่ชนิดหนึ่งครูสอนซอในชมรมดนตรีไทยในประเทศอังกฤษเป็นครูแหม่มครูแหม่มแหม่มจริงๆก็เป็นฝรั่งเป็นคนอังกฤษแหม่มจริงๆใช่ค่ะชื่อชาร์ลอตต์ฮาวเวิร์ดค่ะทีนี้ต้องชมต้องให้เครดิต BBC ภาคภาษาไทยค่ะ BBC ภาคภาษาไทยก็ไปทำสกู๊ปไปเปิดใจไปทำเรื่องราวของครูแหม่มสอนซอแห่งชมรมดนตรีไทยในสหราชอาณาจักรคนนี้ใช่ค่ะแล้วก็ลอนดอนทำเป็นคลิปเลยนะแล้วก็โพสต์ขึ้นโอ้โหอึ้งทึ่งจริงๆนี่คือโมเมนต์ดีๆจากครูแหม่มสอนซอใช่ค่ะชาร์ลอตต์ฮาวเวิร์ดครูสอนซอประจำชมรมดนตรีไทยในประเทศอังกฤษใช่ค่ะไปรู้จักกับเธอผ่านคลิปนี้ของ BBC ภาพภาษาไทยกันครับใช่ค่ะเพื่อนคนไทยก็บอกว่าค่ะชาติก่อนต้องเคยเป็นคนไทยแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้เห็นหน้าพี่นะคะไม่ได้สังเกตว่าเป็นคนอังกฤษต้องเป็นคนไทยแน่นอนค่ะพี่ก็มาเล่นซอค่ะก็เริ่มซ้อมเมื่อ40ปีที่แล้วค่ะแล้วก็มาเป็นสมาชิกของชมรมค่ะเป็น26ปีนะคะแล้วก็มาสอนค่ะ24ปีค่ะรู้สึกค่ะก็ชมรมค่ะก็เป็นเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ที่ฝึกครั้งแรกค่ะตอนที่อายุ13ค่ะเราคุณพ่อค่ะก็ชวนครูจากวิทยาลัยนาฏศิลป์มาสอนซอค่ะพิเศษค่ะที่บ้านค่ะที่หลังค่ะก็ไปอยู่เป็นนักเรียนประจำค่ะที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ค่ะก็ไปเรียนซอกับรำไทยค่ะวิธีสอนค่ะการสอนค่ะลูกศิษย์ต้องมีความสุขเราไม่มีการสอบเลยนะคะเพราะว่าชมรมเป็นโอกาสนะคะที่จะได้เจอกันก็มาเจอคนไทยมาคุยกันมาก็ต้องสนุกสนานด้วยแล้วก็ลูกศิษย์นะคะเคยอันนี้ปัจจุบันก็ไปเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดค่ะแต่เคยมีเด็กด้วยนะคะส่วนมากเป็นเด็กที่โตเกิดที่นี่ค่ะก็ได้มีความรู้สักนิดนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยไม่ได้เป็นคนไทยค่ะสู้นักดนตรีไทยไม่ได้ค่ะแต่ก็ยังรักดนตรีไทยไม่แพ้คนไทยเลยค่ะโอ้พูดภาษาไทยได้ด้วยเปรี้ยใช่พูดภาษาไทยได้ชัดด้วยเปรี้ยอะไรเมื่อสักครู่ครูชาร์ลอตต์ฮาวเวิร์ดครูแหม่มสอนซอยังบอกเลยตอนอินโทรบอกว่าเพื่อนคนไทยแซวว่าชาติก่อนครูแหม่มสอนซอชาร์ลอตต์ฮาวเวิร์ดชาติก่อนต้องเป็นคนไทยแน่ๆเลยใช่ค่ะถ้าไม่ได้เห็นหน้าฟังแต่เสียงพูดแล้วฟังแต่เสียงซอที่เล่นก็นึกว่าเป็นคนไทยเป็นคนไทยนะคะแต่จริงๆหน้าตาก็เป็นฝรั่งแหละคุณชาร์ลอตต์ฮาวเวิร์ดนี่แหละค่ะชัดๆเลยแหละใช่ค่ะรักหลงรักในดนตรีไทยตั้งแต่เด็กๆนะ